มคลิปนี้จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายหลายๆรูปนะฮะอันดับแรกนะครับก็จะต้องลงตัวของปลั๊กอินนะครับเซอร์วิสตัวที่ Ionic ที่มีให้นะครับก็จะเป็น Native Camera ตัวนี้นะครับอินสตอลกันตามปกตินะครับในคลิปเก่าก็มีสอนนะฮะเพราะว่าในตัวแอปตัวนี้ที่ผมจะสอนเนี่ยไอเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องใช้ตัวปลั๊กอินตัวนี้ในการเปิดกล้องโอเคนะมาดูโค้ดกันเลยนะครับผมในส่วนแรกนะฮะผมได้ทำการ import ในส่วนที่เราจะต้องใช้งานนะครับก็คือตัว Camera นะครับในตัวของแอปโมดูลทีนี้ในหน้า Home นะครับเราก็ทำการ import มันเข้ามาตรงนี้กับตรงนี้แล้วผมก็ได้สร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า image list นะฮะขึ้นมาแล้วก็อันดับแรกเลยคือเราต้องทำให้ตัวแปร image list เนี่ยมันเป็นตัว object นะฮะตัว array ก็จะประกาศตรงนี้ทิ้งไว้นะฮะเพื่อให้รู้ว่า image list เนี่ยเราจะทำการวนลูปเพื่อเอาภาพออกมานั่นหมายความว่าตัวแปรเนี่ยเป็น any นะฮะเพราะว่าเราจะทำการบันทึกให้มันเป็นชุดข้อมูลที่เก็บรูปภาพไว้ในตัวแปรนี้นะฮะหลังจากที่เราทำการ import นะครับตามโค้ดนี้นะฮะของกล้องแล้วก็จะสามารถเรียกใช้ camera ได้แล้วนะครับทีนี้ผมก็ประกาศฟังก์ชันไว้ชื่อว่า open cameraในส่วนวิวเนี่ยก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะคือเปิดกล้องเพิ่มแล้วก็เปิดอัลบั้มรูปเพิ่มตอนนี้เนี่ยผมจะอธิบายในคลิปนี้นะครับในส่วนของการเปิดกล้องก่อนฮะซึ่งมันก็อยู่ในฟังก์ชันของ Open Camera เมื่อเราทำการใส่คำสั่ง Event Click ไปนะครับเมื่อเรากดปุ่มนี้นะฮะก็จะเข้าไปสู่ฟังก์ชัน Open Cameraและคำสั่งตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งในการเริ่มใช้กล้องนะฮะมันจะมีออปชันต่างๆนะครับความกว้างความสูงของรูปภาพนะที่ต้องการจะใช้เท่าไหร่ควอลิตี้เท่าไหร่นะฮะถ้ากรณีเราไม่ใส่ตัวของ Target Width High เนี่ยมันก็จะได้รูปใหญ่มากๆเลยเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่ก็จะพิกเซลมันจะสูงฮะซึ่งหมายความว่าเวลาเราจะอัปโหลดไปไหนที่เนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มากเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องตั้งค่าให้มันไม่กว้างไม่กว้างสูงมากเกินไปฮะตัวควอลิตี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็น100นึงไปเถอะแต่ว่าเราเน้นว่าความกว้างความสูงภาพดีกว่านะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ภาพชัดที่ 100% แล้วก็ประเภทตัวของ media type เราก็ใช้เป็น picture มันจะมีวิดีโอกับ picture นะฮะจะอ่านวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปภาพก็ได้ encoding type ก็เป็น jpeg นะฮะอันนี้แล้วก็ destination เป็น data urlโอเคอันนี้เป็นตัวออปชันนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราเรียกใช้ตัวกล้องนะครับโดยที่มันจะรับค่าออปชันไปว่าเราอยากเปิดกล้องโดยที่เราต้องการรูปภาพจากการถ่ายเนี่ยรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตามนี้เมื่อเราถ่ายรูปเสร็จปั๊บก็จะรีเทิร์นตัว image data ออกมานะครับเป็นเบสวิฟ4นะฮะทีนี้เมื่อเราถ่ายแคปเจอร์ภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สร้างตัวแปรตัวนึงนะฮะชื่อ single image แล้วก็เป็นตัว array นะฮะเป็น array object ตัวนี้ที่เราใส่ตัวคีย์มันชื่อว่า image 64นะฮะเข้าไปแล้วก็ push มันลงไปในตัวแปรที่เป็น array ตัวนี้นะครับอันนี้ผม alert เอาไว้ลอง alert ก็ได้นะครับผมเพื่อจะดูว่ารูปภาพมาจริงหรือเปล่านี่ผมขอออกไปก่อนส่วน open camera เนี่ยผมจะอธิบายเรื่องคลิปหน้านะฮะว่ารูปที่ได้เนี่ยมันเป็นผ่านแต่ไม่ใช่เบส64เราต้องการภาพแบบเบส64นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยไอตัวของกล้องเนี่ยเวลาเราแคปเจอร์ภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ภาพมาใส่ในตัวแปรตัวนี้แล้วต่อแสดงผลนะครับเราก็ใช้คำสั่ง ng4 คือวนลูปตัวของ image list ออกมาว่ามีรูปภาพกี่รูปเราก็จะทำการวนลูปเหมือนวนลูปปกตินะฮะวนลูปแบบ data แล้วก็เราก็บอกไปว่าตัวไอเทมเนี่ยให้เราเรียกตัว image make 4มาเพราะว่าเราเก็บค่าไว้ในคีย์ตัวนี้นะฮะทีนี้ในส่วนตอนแก้ไขเนี่ยตอนเรากดเปิดกล้องเนี่ยปุ่มเปิดกล้องเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ฟังก์ชัน edit cameraแล้วผมก็โยนตัว i ลงไปแล้วมาดูกันว่าตัว i คืออะไรนะฮะตัว i ก็คือตัวของลำดับรูปภาพนะฮะอย่างกรณีว่าผมกดเปิดกล้อง
นะฮะเพื่อทำการแก้ไขรูปขึ้นหรือเปลี่ยนรูปในตำแหน่งนั้นๆ นะฮะเราก็ต้องรู้ว่ารูปที่เราต้องการจะเปลี่ยนคือตำแหน่งไหนถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องทำการส่งค่า i ไปด้วยซึ่งก็เป็นคีย์ของรูปนั้นๆมันก็จะโยนค่าอินเด็กซ์นี้มานะครับและตรงนี้ผมก็ใช้ตัวออปชันเดียวกันเลยนะครับมาใส่ตรงนี้เหมือนกับแอดเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าผมแทนที่จะทำการพุชค่าลงไปกลายเป็นว่าผมบอกว่าให้อัปเดตรูปลำดับนะครับอินเด็กซ์ลำดับตรงนี้โดยอัปเดตรูปใหม่ตรงนี้นะครับเข้ามาอันนี้เริ่มของผมออกก่อนนั้นไอ้ Edit Camera เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือว่าทำการแทนที่รูปใหม่นะครับในลำดับที่ถูกต้องในรูปเก่าคือแทนที่ตำแหน่งเก่าเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการรันเป็นยังไงนะครับ